ที่ประชาชนก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในสภาพซึ่งมันมีกองกำลังไปคุกคามเขามากขนาดนี้เนี่ยมันคือเสียงของประชาชนซึ่งอยากให้ประเทศนี้มันเข้าสู่ภาวะแบบปกติไงฮะคือกกต.ไม่เห็นหัว20ล้านคนหรือแล้วก็มองแต่เรื่องข้อกฎหมายเพื่อเป็นข้อจำกัดไงคือคุณสมชัยในเวลาจะไม่ทำตามกฎหมายก็จะบอกว่าถ้ากฎหมายเป็นข้อจำกัดก็อย่าไปทำตามแต่เวลาจะล้มเลือกตั้งจะเลื่อนการเลือกตั้งนี่ก็จะอ้างข้อกฎหมายมาเป็นข้อจำกัดแทนที่จะมองถึงคนคืออุปสรรคของกกต.นี่เป็นขุนเขาฮะภารกิจเบาอย่างขนนกคือใช้ไม่ได้ฮะแล้วผมเป็นห่วงเลยเพราะว่าอย่างคุณสมชัยเนี่ยเวลาเขาเลิกเป็นกกต.พอหมดวาระเนี่ยเขาต้องกลับไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนผมกล้าพูดแม้กระทั่งว่ามหาวิทยาลัยที่เคยรับเขาสอนเนี่ยกรุณาอย่าไปรับให้เขาเป็นอาจารย์อีกแล้วผมบอกเลยว่านักเรียนที่จะไปเรียนกับเขาอย่าไปเรียนครับถ้าคุณไปเรียนกับคนอย่างนี้คุณจะไม่ได้รับความรู้ครับมหาวิทยาลัยที่เคยรับเขาคุณไม่ต้องไปรับเขาไปสอนอีกนะผมเห็นด้วยว่าคนอย่างนี้คนอย่างนี้ไม่ควรให้งานทำในการสอนเด็กใช่เพราะว่าพร้อมที่จะเบี้ยวหน้าที่ตัวเองได้ทุกเมื่อนะฮะมีส่วน